พูดถึงตัวละคร SD เนี่ยผมเชื่อแหละว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยคือ SD ใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยคือตัวละครปกติอ่ะเราจะมาว่ากันเรื่องการเปลี่ยนตัวละครปกติให้กลายเป็นตัวละคร SD กันนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครที่มัน SD อยู่แล้วเนี่ยให้กลายเป็น SD SD เข้าไปอีกอ่ะ SD Inception กันเลยทีเดียวนะโอเคก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวละคร SD กันเนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครปกติกันก่อนครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องสัดส่วนช่วงศีรษะนะฮะก็คือการนำหัวกะโหลกศีรษะเนี่ยมาคำนวณหาส่วนสูงที่สมส่วนของตัวละครกันเช่นกันฮะตัวละคร SD เนี่ยก็มีสัดส่วนที่สมส่วนในตัวของมันเองอยู่เหมือนกันซึ่งเราสามารถใช้สัดส่วนเนี่ยแยกตัวละคร SD จากเด็กได้แล้วก็ความต่างระหว่างหน้าตัวละครปกติกับตัวละคร SD เนี่ยคือมันเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมจากใบหน้าเรียวเพลลงก็กลายเป็นกลมบล็อกขนาดเนี้ยโอเคเราเกริ่นกันมานานพอแล้วนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเราจะวาดตัวละคร SD ได้ยังไงกันสมมติว่าเรามีแบบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือว่าดาราที่ชอบแล้วเราอยากแปลงให้เป็นตัวละคร SD ใช่ไหมอย่างแรกเลยนะฮะก็คือให้ดูจุดเด่นบนตัวของเขาก่อนอย่างเช่นทรงผมทรงดวงตาหรือว่าใส่แว่นหรือเปล่าอะไรทำนองนี้จากนั้นก็ร่างวงกลมขึ้นมาวงกลมเนี้ยคือหัวกะโหลกแล้วก็ผ่ากลางแบ่งหน้าเป็นซ้ายขวาสำหรับคนที่เพิ่งวาดอาจจะงงว่าเราจะผ่ากลางไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะมันก็เพื่อง่ายต่อการวาดหันหน้านั่นแหละฮะวาดโครงหน้าใส่เข้าไปเป็นแก้มเราจะเห็นชัดขึ้นว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนและจากนั้นให้ขีดเส้นแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเป็นฐานดวงตาและอีกเส้นหนึ่งเป็นหน้าผากครับเส้นพวกนี้เนี่ยจะเอาไว้กำหนดว่าดวงตาเนี่ยจะอยู่บริเวณเนี้ยจะได้วาดไม่เบี้ยวมากนั่นเองครับเติมคิ้วแล้วก็ดวงตาลงไปโดยที่มีเส้นที่เราแบ่งไว้เป็นไกด์นะฮะจากนั้นก็เติมปากยิ้มโอ้ยิ้มเห็นฟันดิจากนั้นก็กำหนดสะพานแว่นขึ้นมาเอาไว้ตรงกลางใบหน้าเลยครับตรงที่เราขีดเส้นไว้นั่นแหละแล้วเราก็แบ่งเลนแว่นทั้งสองฝั่งนะฮะสังเกตดูว่าเราจะวาดไม่เท่ากันเป๊ะๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะมีอธิบายเพิ่มนะครับเติมหูและผมเข้าไปครับสังเกตว่าผมอ่ะจะขึ้นไปอยู่หนากว่าวงกลมที่ร่างเอาไว้เป็นหัวกะโหลกฮะเพราะว่าความหนาฟูของผมเนี่ยมีผลต่อความน่ารักของตัวละคร SD เป็นอย่างมากครับวาดมือต่อเลยฮะชู2นิ้วอยู่ด้านหน้าง่ายๆเลยคืออะไรที่อยู่ด้านหน้าให้วาดไว้ก่อนแล้วค่อยวาดของที่อยู่ด้านหลังครับเติมไหลและผมเปียลงไปฮะสังเกตดูว่าเราจะไม่วาดทรงผมเปียตามของจริงเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่าถ้าเคยเห็นผมเปียกันจริงๆนะฮะจะมีลักษณะเป็นแห้งเพราะการสานของเส้นผมยิ่งเราสานแน่นมากเท่าไหร่ยิ่งผิวยากครับรวมถึงมันยากต่อการผิวลมอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่นำมาดัดแปลงเป็นการ์ตูนการผิวไหวของผมจะค่อนข้างสำคัญที่จะทำให้ตัวละครน่ะดูมีการเคลื่อนไหวครับมาดูการวาดตัวกันบ้างครับจะสังเกตว่าคนจริงๆเนี่ยจะยืนตัวตรงกันใช่หรือเปล่าฮะแต่พอเป็นกระตุ้นเนี่ยการยืนตัวตรงๆจะทำให้ดูค่อนข้างแข็งคงไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ไหมแข็งจริงๆมันคืออะไรมันคือกระตุ้นของผมเอง จริงๆแล้วการวาดยืนตรงๆเนี่ยฮะมันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าบิดตัวบ้างมันจะทำให้ดูน่าสนใจกว่าแล้วก็จะทำให้คนเดิมนี่แหละที่จะต้องร้องว่าโอ้ยชี่จากนั้นก็เติมขาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าตาดาเสร็จแล้วในตอนนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงการหันหน้านะครับโอเคเห็นวงกลมที่มีหน้านี่ไหมฮะนี่แหละการหันหน้าง่ายๆของตัวละครฮะโดยให้นึกว่าปากเนี่ยเป็นเส้นตัดกลางของใบหน้าให้นึกง่ายๆว่าจะหันกี่องศาเงยหน้าก้มหน้ายังไงบ้างเนี่ยให้ดูจากจุดกลางใบหน้าแบบนี้ครับเมื่อปากอยู่ตรงกลางหน้าดวงตาที่ขยับไปตามปากเนี่ยจะเห็นไหมฮะเนี่ยมันคือการหันหน้าแบบอัตโนมัติเลยแต่ที่ว่ามาตะกี้คือการกำหนดการหันหน้าคร่าวๆนะฮะการที่เล่าออกมาเป็นตัวการ์ตูนแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีแบบตะกี้ไม่ได้ละเพราะว่ามันจะซับซ้อนกว่าให้เรานำมาประยุกต์ใช้ครับจะเห็นว่าการแบ่งครึ่งหน้าหากหันไปด้านข้างเนี่ยด้านที่อยู่ใกล้กับเราจะมีสัดส่วนดวงตาที่โตกว่าและดวงตาที่อยู่ไกลจะแคบกว่าง่ายๆเลยมันก็คือการใส่เส้นระยะหรือเพอร์สเปกทีฟลงไปในตัวการ์ตูนนั่นเองให้ดูจากกล่องด้านขวาแล้วจะเข้าใจได้ดีขึ้นครับเพราะงั้นนะฮะเส้นที่แบ่งครึ่งหน้าเนี่ยเลยมีความสำคัญสำหรับการหันหน้า
่วนเส้นที่แบ่งตาเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการเงยขึ้นหรือว่าก้มลงนั่นเองแล้วก็เทคนิคที่แบ่งให้เป็นกล่องเนี่ยเห็นป่ะเราสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนมุมยากๆได้ทั้งตัวเลยดูดิทีนี้จะมีเทคนิคการล่างอีกอย่างนึงนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบใช้การล่างแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะกำหนดท่าทางอะไรได้อิสระกว่าแต่ก็แน่นอนก็ต้องกะสัดส่วนช่วงศีรษะได้แม่นระดับนึงแล้วเหมือนกันโดยจะแบ่งแบบนี้ฮะใบหน้าเนี่ยเราจะไม่พูดกันมากนะเพราะว่าเพิ่งจะพูดกันไปเมื่อตะกี้นะตรงปากตัวละคร SD นี่นะฮะถ้าอ้าปากผมจะวาดให้ติดกับคางไปได้เลยฮะก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งครับคอสำหรับตัวละคร SD นะฮะจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับไม่มีใครซีเรียสฮะเรื่องนี้แต่ว่าผมเนี่ยจะชอบให้มีมากกว่าซึ่งคอที่มีเนี่ยก็ต้องเล็กเล็กมากเล็กขนาดที่ว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยคอคงจะหักเพราะว่าน้ำหนักหัวแน่นอนฮะแต่ว่าที่ใส่ไปเนี่ยเพราะว่ามันน่ารักไงคอเล็กๆอ่ะมันน่ารักอ่ะแต่คอใหญ่มันจะน่ารักอะไรใช่ไหมตัวของตัวละครนะฮะจะใช้สี่เหลี่ยมไปเลยฮะจะตัดมุมเว้าออกให้หมดเพราะว่าเราจะเน้นวาดง่ายเข้าไว้ฮะสังเกตดูนะครับตั้งแต่ไหล่จนถึงเป้าจะมีขนาดเท่ากับส่วนที่เป็นหัวกะโหลกครับตรงนี้ก็จะต้องไปกะกันเอาเองตามประสบการณ์นะฮะเราสามารถแบ่งสัดส่วนตรงตัวได้เหมือนกันนะฮะโดยที่จะมีเส้นตัดกลางลำตัวและแบ่งเป็นหน้าอกท้องและเอวได้ครับการวาดแขนที่ต่อมานี่นะฮะผมจะชอบใช้วงกลมให้เป็นเหมือนกับข้อต่อของของเล่นตรงหัวไหล่เนี่ยนะฮะนึกภาพกันออกไหมฮะเวลาที่แบบเราบิดของเล่นต่อมาข้อต่อขานะฮะผมจะวาดออกมาให้มันใหญ่หน่อยเพราะว่าตรงนี้จะเสริมออกมาให้เป็นเอวนั่นเองฮะใส่ข้อต่อเข่าเพื่อเชื่อมไปยังปลายเท้าด้วยครับตัวแขนเองก็จะคล้ายๆกันฮะแต่ว่าทางเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแขนที่พับอยู่เราจะวาดข้อมือขึ้นมาก่อนฮะจากนั้นค่อยต่อศอกลงไปข้างล่างใช่ฮะวิธีนี้ก็ต้องใช้ความแม่นส่วนหนึ่งถึงจะกะได้เป๊ะขึ้นนะฮะโอเคเติมผมเอาให้พี่ผิวหน่อยนะฮะแล้วก็จะเสร็จแล้วฮะกับการล่างตัวละคร SD ทีนี้การล่างแบบเนี้ยจะทำกะท่าอื่นๆได้ง่ายกว่ายังไงให้ลองดูฮะการล่างท่าต่างๆให้สังเกตที่ตัวเป็นหลักนะฮะจะเห็นว่าการวาดตัวโดยใช้เส้นโค้งเลยเนี่ยมันจะทำให้ท่าต่างๆดูเคลื่อนไหวและผิวมากขึ้นนะฮะแล้วการใช้ข้อต่อแบบของเล่นเนี่ยจะช่วยกำหนดท่าทางได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นผมถึงชอบการล่าแบบนี้ที่สุดเลยฮะThank you.
สุดท้ายก็คือการแปลงตัวละครธรรมดาให้กลายเป็นตัวละคร SD นะฮะก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะก็แค่ตัดทอนรายละเอียดดวงตาลงจากนั้นก็เพิ่มความหนาของเส้นผมและคางที่มนขึ้นท่านะฮะตอนนี้ตัวละคร SD ก็บังเกิดขึ้นแล้ว